อยากมีเงินเก็บเยอะๆมีวิธีออมเงินยังไงบ้างพบกับ7วิธีออมเงินง่ายๆวิธีที่1เก็บก่อนใช้ได้เงินเดือนมาเมื่อไหร่หักเก็บเข้ากระปุกหรือบัญชีทันที 10% วิธีที่2พกเงินให้น้อยพกเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะถ้างั้นพกให้น้อยลงซะเลยอาจจะลองคำนวณโดยเอาเงินเดือนมาหารกับ30วันได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ก็พกเท่านั้นแหละครับวิธีที่3งดใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตเครื่องดูดเงินตัวดีถ้าไม่จำเป็นจริงๆเลิกใช้ไปเลยดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นก็ให้จำกัดการใช้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อช้อปปิ้งสินค้าจุกจิกนู่นนี่นั่นเด็ดขาดวิธีที่4เก็บแบงค์50ได้แบงค์50บาทเมื่อไหร่เก็บทันทีกลับบ้านไปหยอดใส่กระปุกครบเดือนหรือ 2-3 เดือนก็เอาไปฝากเข้าบัญชีธนาคารวิธีที่5เปิดบัญชีฝากเงินประจำระยะยาวบัญชีนี้บังคับให้เราต้องฝากเงินโดยไม่สามารถนำออกมาได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาใช้ระบบการตัดยอดเงินอัตโนมัติตามจำนวนที่ต้องการฝากจัดการครั้งเดียวฝากกันยาวๆวิธีที่6หยอดกระปุกออมเงินอาจใช้เทคนิคหยอดกระปุกหลายใบกำหนดจุดประสงค์ของแต่ละใบอาจจะแบ่งหยอดแต่ละกระปุกวันละ10ถึง20บาทรักษาวินัยการหยอดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆวิธีสุดท้ายบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์เพราะการบริจาคคือการฝากในบัญชีอาคิเราะห์แต่ละยอดฝากจะเพิ่มพูนจากเดิมถึง700เท่าวิธีนี้ยอดฝากของเราเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบคาดไม่ถึงเหมือนได้บิ๊กโบนัสกันเลยทีเดียวร่วมบริจาคสนับสนุนการทำงานของ White Channel ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มอินชาอัลเลาะห์